สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดช่างแฮปปี้ซ่อมมอเตอร์ไซค์ให้ลูกค้าแกะออกมาเจอเงินเพียบถึงกับต้องเอากล่องมาใสเาจ้าของร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซค์โพสคลิปวิดีโอสั้นๆที่ทำเอาโลกออนไลน์ตกตะลึงเมื่อแกะชิ้นส่วนออกมาเจอเงินจำนวนมากชนิดที่หยิบเท่าไหร่ก็ไม่หมดจริงๆในวันนั้นเขารับซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ให้ลูกค้าตามปกติ แต่ขณะที่เขาถอดชิ้นส่วนของรถเพื่อจะเช็คความผิดปกติของเครื่องยนต์เขาก็ค่อนข้างประหลาดใจและมีความสุขกับสิ่งที่เขาเห็นโดยไม่คาดฝันคุมทรัพย์ธนบัตรจำนวนมากในราคาที่แตกต่างกันถูกนํมมาซ่อนไว้ในรถมอเตอร์ไซค์คันดังกล่าวถึงกับต้องหยิบกล่องมาใส่กันเลยทีเดียวแลนะเชื่อว่าลูกค้าเจ้าของรถก็คงปลื้มปริมกับสิ่งนี้เช่นกันจู่ๆก็มีเงินก้อนไม่รู้ตัวโดยคาดว่างเงินนี้ถูกนํมมาซ่อนไว้โดยฝีมือของหนูที่แอบขโมยมา นานวันเข้าเมื่อถูกสะสมมากขึ้นมากขึ้นทําให้ระบบสายไฟภายในตัวรถมีปัญหาจนต้องนํามาเข้าร้านซ่อมรถในที่สุดทันทีที่คลิปดังกล่าวปรากฏในโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ได้รับความสนใจจากชาวสังคมออนไลน์เป็นอย่างมากหลายคนประหลาดใจกับเคล็ดลับของเจ้าของร้านซ่อมรถและชาวเน็ตยัยงแสดงความคิดเห็นตลกๆมากมายเกี่ยวกับคลิปนี้อาทิเช่น หนูตัวนี้เป็นหนูที่ร่ำรวยสามารถใส่เงินจำนวนมากไว้ในรถอีกความคิดเห็นบอกว่าปลดนี้เยอะนัน,าน,น,านทีเจ้าของร้านซ่อมรถฟรีแบบนี้ก็สนุกดีนะอีกความคิดเห็นบอกว่าเพราะหนูจริงๆหรือพอบ้านใจกล้าซ่อนเงินเมียเป็นต้นท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสนุก c o มขอบคุณครับ